ฮือฮาไม่หยุดแห่สองตะเคียนยักษ์โบราณ200ปีหลังผัวเมียฝันคลาดก่อนหวยออกคนล้นจากกรณีที่ชาวบ้านหมู่6บ้านป่าหมากตำบลเขาบางแกรกอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีมีการนำต้นตะเคียนขนาดใหญ่อายุกว่า200ปีขึ้นมาจากคลองห้วยขุนแก้วเขตหมู่6บ้านป่าหมากตำบลเขาบางแกรกหลังจากที่มีผัวเมียคู่หนึ่งฝันเห็นนางตะเคียนหลายครั้งโดยหลังทราบข่าวมีชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมาดูและกราบไหว้บางส่วนมีการนำแป้งมาถูเพื่อหาตัวเลขเพื่อนำไปเสี่ยงโชคเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาตามที่เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่27กรกฎาคมผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพระครูอุทิศกิจจาธรเจ้าคณะตำบลทุ่งงามเจ้าอาวาสวัดห้วยโศกตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีว่าทางคณะกรรมการวัดได้นำต้นตะเคียนขนาดใหญ่มาวางไว้ที่บริเวณลานหน้าวัดพร้อมกับนำเต็นท์มากางต่อกันยาวสองหลังพร้อมกับมีการทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญเจ้าแม่ตะเคียนทองแล้วทางวัดได้มีการจัดโต๊ะนำธูปเทียนมาให้ชาวบ้านไปกราบไหว้โดยมีชาวบ้านบางรายได้นำแป้งมาลูบที่ลำต้นตะเคียนกันเป็นจำนวนมากเพื่อขอเลขหวยที่จะออกในวันที่1สิงหาคม62และทางวัดได้จัดสถานที่ให้คนขายลอตเตอรี่ที่มาวางแผงขายอีกจำนวนหลายสิบแผงและมีแม่ค้านำสิ่งของมาขายสร้างรายได้กับชาวบ้านไปอีกทางหนึ่งด้วยโดยมีประชาชนตามสถานที่ต่างๆที่ทราบข่าวทางทีวีและสื่อต่างๆต่างได้ทยอยกันเดินทางมาที่วัดห้วยโศกกันเป็นจำนวนมากดังกล่าวคาดก่อนวันหวยออก1วันประชาชนนั้นจะมากกว่าวันที่มีการนำต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ำสำหรับต้นตะเคียนดังกล่าวมีลำต้นยาว20เมตรวัดรอบต้นได้5เมตรนอกจากนี้ยังมีการนำป้ายกระดาษมาเขียนป้ายทะเบียนรถมาแปะไว้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ